สวัสดีค่ะน้องๆมาพบกันอีกแล้วนะคะกับอังกฤษม.3เทอม1นะคะกับพี่หน่อยค่ะโอเคครั้งที่แล้วนะพี่สอนในเรื่องของ past auspice ไปหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น noun pronoun แล้วก็ตระกูลของ verb แล้วก็พี่ค้างไว้ของเรื่องของ participle เนาะแต่ว่าทีนี้เดี๋ยว participle พี่ขอเป็นครั้งหน้านะคะที่จะมาสอนน้องในเรื่องของ participle ที่ค้างไว้แล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อใน past auspice ในเรื่องของ adjective แล้วก็ adverb ครั้งหน้าพร้อมกันเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้พี่อยากจะสอนน้องในเรื่องของ tense ก่อนนะแต่ว่าก่อนที่พี่จะขึ้นเรื่อง tense นะคะพี่ได้ฝากน้องๆให้ไปทำในเรื่องของ conversation ในtest ชุดที่1นะคะแบบทดสอบอังกฤษชุดที่1ครั้งที่แล้วพี่เฉลยไป11ข้อยังเหลืออีก9ข้อที่พี่ไม่ได้เฉลยนะคะโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เรามาเฉลย9ข้อที่เหลือกันนะคะโอเคค่ะน้องๆหยิบชีทขึ้นมาเลยหน้า56ค่ะหน้า56ข้อ12โอเคนะคะลองดูสิว่าเจนิสาเขาพูดว่ายังไงเขาบอกว่า Can I borrow your car ขอยืมรถหน่อยได้ไหมพิมพ์ก็เลยบอกว่า Here is my keyนี่กุญแจฉันนะคะอันนี้คือคีย์เวิร์ดเลยนะ Here is my key นี่กุญแจฉันฮะแสดงว่าพรีมนั้นน่าจะอนุญาตถูกไหมคะน่าจะอนุญาตให้ยืมรถได้เพราะฉะนั้นตอบข้อ3ค่ะ certainly เท่ากับคำว่า of course นั่นเองคือแน่นอนที่สุด of course นะคะ no บอกว่าไม่ careful ระวังขอแตะศัพท์คำว่า careful ได้มั้ยพี่เห็นศัพท์แบบพี่ชอบแตะนะคะ careful ที่แปลว่าระวังนอกจากคำว่า careful มีคำว่าอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็น adjective นะ careful careful เป็น adjective นะคะนอกจากคำว่า careful พี่จะแตะศัพท์ตรงนี้เห็นไหมโอเคได้เนาะ careful cautious discerning look out watch out แล้วก็ be เดี๋ยวก่อน beware of ทั้งหมดนี้นะคะแปลว่าระวังเป็น adjective รอบไป beware of นะคะเขียนติดกันนะ beware แปลว่าระวังนะคะระมัดระวังหรือว่ารอบคอบก็ได้นะคะดูคำว่า cautious ใช่ไหม cautious ถ้าเป็นคำนามก็คือ caution ที่น้องๆมักจะเห็นเนี่ย caution ที่แปลว่าคำเตือนนะคะอันนี้เป็นคำนามทีนี้ careful ก็ต้องมีคำตรงข้ามของมันถ้าไม่ระมัดระวังสับเท่าสับเท่าก็คืออะไรอุ้ยเลื่อนสับเท่าไม่ระมัดระวังง่ายสุดอันนี้คือตรงข้ามกันนะ careless ถูกไหม less แปลว่าไม่มีความใส่ใจเลยไม่มีความใส่ใจเลย care คือความใส่ใจถูกไหมคะ care คือความใส่ใจ less แปลว่าไม่มีความใส่ใจเลยนะคะก็เลยคือไม่รอบคอบสับเท่านั่นเองนะ reckless เห็นไหมนะคะได้ reckless หมดเลย mindless thoughtless thoughtless จะแนวแบบไร้ซึ่งความคิดอะไร้ซึ่งความคิดอันนี้คือแบบไร้สติอะ mind เนี่ยจะนะไร้สติไร้จิตใจอย่างเงี้ยนะคะโอเค
เดี๋ยวพี่เลื่อนลงให้น้องดูใหม่อีกรอบหนึ่ง be careful be cautious discerning นะคะ look out watch out แล้วก็ beware of อันนี้แปลว่าระวังรอบคอบนะคะ careless reckless mindless thoughtless นะคะ mindless จะแนวไร้สติไร้จิตใจ thoughtless ก็คือไร้ซึ่งความคิดนั่นเองโอเคนะคะดูข้อ13ภาวินีบอกว่า How did you come here Amphorn Would you like my brother to take you home ต้องการให้พี่ชายฉันเนี่ยไปส่งไหมนะคะต้องการให้พี่ชายของฉันเนี่ยไปส่งไหมตอบว่าอัพพอนบอกว่า thank you I drove today ฉันขับรถมาแสดงว่าเขาต้องการไหมคะเขาไม่ต้องการให้พี่ชายไปส่งถูกไหมเขาไม่ต้องการเพราะฉะนั้นตอบข้อ2ค่ะ no I wouldn't นะคะ thank you I drove today นะคะ bye ข้อ14 I afraid so ฉันเกรงว่ามันเป็นการปฏิเสธแต่นี้เขาไม่ได้เกรงอะไรเข้าใจไหมไม่ต้องมาเกรงว่าใช่ไหมหรือว่าไม่เป็นไรอะไรอย่างนี้นะคะดูข้อ14ค่ะปฐมาบอกว่า02ต้องบอก02 2 2 2 9 3 9 4นะคะปฐมา speaking Good afternoon ปฐมา this is David I would like to speak with your sister if I mayปฐมาจะพูดว่ายังไง She absent เขาขาดเรียนเขาขาดไปเขาขาดเรียนไม่เกี่ยวเลยถูกไหมคะเขาขาดเรียน I'm glad to hear that ฉันดีใจที่ได้ยินแบบนั้นนะคะ I'm afraid she isn't inอ่าฮะฉันเกรงว่าเขาไม่อยู่ขอโทษด้วยอะไรเงี้ยเขาไม่อยู่ตอบข้อ3เลย Hi David what's wrong เป็นไง David มีปัญหาอะไรบ้างอะไรอย่างงี้ไม่เกี่ยวเลยเนาะข้อที่15ค่ะมานาบอกว่า Do you mind if I sit down here จะเป็นอะไรไหมถ้าฉันจะนั่งตรงนี้คำถามนี้นะคะแปลว่าจะเป็นไรไหมถ้าฉันจะนั่งตรงนี้ซึ่งจะบอกว่ายังไงดี not yes I do เป็นไรมานั่งนี้ทำไมอะไรเงี้ยไม่ใช่นะตอบอย่างนี้มีตกนะคะ not at all ได้ไม่เป็นไรนั่งเลยตอบข้อ2เลย never mindแต่ว่าไม่เป็นไรเหมือนกันนะคะ Yes of course ใช่มันเป็นไรมากด้วยมันนี่ไม่ควรจะพูดข้อ1กับข้อ4นี่ตัดทิ้งได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทีนี้พี่จะบอกนิดนึงว่า not at all กับ never mind ต่างกันไง never mind ใช้กับคำขอโทษทีนี้มาดูคำว่าไม่เป็นไรที่ใช้กับคำขอโทษมีอะไรบ้างนะคะไม่เป็นไรใช้กับคำขอโทษก่อนนะตระกูลคำขอโทษก็คือ never mind it doesn't matter don't worry about itForget it. Never mind. It doesn't matter. Don't worry about it. แล้วก็ forget it. ลืมมันไปเถอะไม่เป็นไรนี่ทีนี้อันที่สองนะคะก็คือใช้ทั้งได้ทั้งคำขอโทษและขอบคุณนะคะมีคำว่าอะไรบ้าง Not at all.It's not trouble. It's no problem.
It's all right. ให้จากข้างบนก่อนจะทำไหมเอ่ยพี่จะเลือกแล้วนะคะโอเคอันนี้คือหลังคำขอโทษแล้วก็ขอบคุณนะคะ Not at all It's no problem It's no problem It's all right โอเคค่ะข้อที่16วิทยาเขาบอกว่าวิทยา is going to take his exam tomorrow you should say คือเขาจะมี exam ในวันพรุ่งนี้เขาจะมีทำเขาจะสอบวันพรุ่งนี้เราควรที่จะทำอะไรกับเขาคะเราควรที่จะอวยพรเขา cheers cheers ที่นี่แปลว่าแบบแนวแบบเชียร์แบบไม่ใช่แบบยกแก้วอ่ะเชียร์แบบยกแก้วอ่ะยกแก้ววายไงแล้วก็เชียร์เนี่ยชนกันหนึ่งไม่ใช่ต้องใช้ว่า I wish you luck นะคะตอบข้อ2ข้อนี้ทันไหมเอ่ยข้อ16ตอบข้อ2ค่ะเห็นไหมข้อ16ข้อ2นะจ๊ะข้อ17 If you wish to ask about your friend's health ถ้าคุณต้องการจะถามถึงสุขภาพของเพื่อนของคุณนะคะควรจะถามว่าอะไร How are you How are you นะคะนิดนึง How are you คือการทักทายเป็นคำพูดทักทายอาจจะแบบเจอกันเป็นครั้งที่สองแล้วไม่ใช่ครั้งแรกนะคะเจอกันหลายครั้งแล้วเป็นการทักทายเท่ากับคำว่า half life นะคะคุณมีชีวิตไงบ้าง How do you do How do you do ใช้กับการทักทายเจอกันครั้งแรกตอบ How do you do ถาม How do you do เวลาตอบ How do you do ก็คือ It's nice to meet you แบบนึงพี่เขียนให้ตอบถาม How do you do เมื่อเจอกันครั้งแรก First meet เลยนะคะถามเมื่อเจอกันครั้งแรกใช้ How do you do เวลาจะตอบต้อง Nice to meet you ยินดีที่ได้รู้จักนะคะยินดีที่ได้รู้จักแล้วก็ What do you do What do you do เป็นการถามถึงอาชีพว่าทำอาชีพอะไรอยู่นะครับ What do you do คือถามอาชีพเพราะฉะนั้นตอบข้อ2เลย How about you คุณเป็นยังไงบ้างนะคะตอบข้อ2นะ How about you จดทันไหมพี่เวนให้จดก่อนแป๊บนึงข้อที่18ค่ะเขาบอกว่า Your friendsYour friend has changed her hairstyle. You say อะไรก็ไม่รู้ blah blah blah. To compliment น้องๆวงคำว่า compliment ค่ะคำว่า compliment นะ compliment แปลว่าการชื่นชมเพื่อนเปลี่ยนทรงผมเราต้องการจะพูดชมเขาแล้วควรจะพูดว่ายังไงนะดูข้อ2ค่ะ What have you done คุณไปทำอะไรมาเฮ้ยนี่คือการชมหรอคุณไปทำอะไรมามันไม่ใช่การชมเลยนะคะ You look strange indeed คุณดูแปลกจริงๆมันดูเหมือนด่ามากกว่านะคุณดูแปลกเนี่ย strange แปลว่าแปลกนะคะเดี๋ยวมาแตกคำว่าแปลกกันแล้วก็มาแตกคำว่าชื่นชมแป๊บหนึ่ง Are you likely to get better คุณมีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นนะเฮ้ยอะไรไม่ได้ป่วยซะหน่อยตอบข้อ1เลย You look terrific นะคะคุณดูแบบโอ้ยอดเยี่ยมเยี่ยมยอดมาก terrific แปลว่าสวยงดงามเยี่ยมยอดเยี่ยมนะคะแปลว่าเยี่ยมนั่นเองทีนี้ terrible แปลว่าอะไรแย่ terrible แปลว่าแย่นะถ้า terrific ก็คือหยดเงินนำเยี่ยมแบบ perfect อะไรอย่างเงี้ยถ้า terrible มันจะนาแบบแย่ terrific ก็จะแบบ wonderful
เออเนาะโอเคแต่สับคอมแต่สับไทยดีฝึกดีไหมไหนๆแล้วก็พูดไทยดีฝึกเยอะมากวันนี้จะได้สับนิดหน่อยแต่วันนี้พี่จะไม่เน้นสับนะพี่จะเน้นแกรมมาพี่สัญญาครั้งที่แล้วพี่แตะสับเยอะมากจริงๆแอดูรู้สึกเครียดไปเลยกับการแตะสับโอเคค่ะคอมพลีเมนต์ที่แปลว่าชื่นชมนะคะนอกจากคำว่าคอมพลีเมนต์แล้วยังมีคำนี้ป้าเข้าไปทั้งหมดนี้แปลว่าชื่นชมตรงข้ามมีคำตรงข้ามด้วยจ้าดูถูกตำหนิเบรมเขาไปเบรมเขาไปคอนเดมเขาไปดูถูกเขาไปดีเนาเขาไปประกาศว่าเขาไม่ดีเนาแปลว่าประกาศดีแปลว่า not หรือ away ประกาศนะคะไม่ดีคือแบบไปว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นจะชื่นชมก่อนพี่ให้เวลาจะแป๊บหนึ่งชื่นชมนะคะชื่นชมมี compliment comment praise acclaim ก็ applause นะคะตำหนิตำหนิติเตียนดูถูก blame ตำหนิ condemn ดูถูก denounce denounce แปลว่าประกาศนะคะดีแปลว่า not หรือ away ประกาศไม่ดีไปประกาศเขาว่าเขาไม่ดีก็คือการตำหนินั่นเองนะคะโอเคมาต่อกันนะคะแล้วก็ที่จะแตกอีกสับหนึ่งไฮดิฟิกก่อนแล้วก็เราค่อยสเตรงนะสับหนึ่งนะคะโอเคไฮดิฟิกที่พี่บอกว่ามันยอดเยี่ยมมันวิเศษมีอะไรบ้างยอดเยี่ยมมันวิเศษทั้งหมดนี้เป็น adjective นะคะTerrific, wonderful, fantastic, superb, fabulous, magnificent. นี่คือศัพท์ไฮโซมากเลยนะแล้วก็ marvelousอันนี้คือศัพท์ไฮโซมากแปลว่ายอดเยี่ยมวิเศษนะยอดเยี่ยมวิเศษพี่เขียนข้างๆให โอเคได้ไหมคะเดี๋ยวพี่คิดว่าน่าจะแต่แค่ตระกูลเดียวเนาะวันนี้แปลกจดทันไหมคะพี่ค้างให้น้องจดก่อนละกันนะคะ
คนะนั่นละอยู่ตระกูลแปลกเป็น adjective นะคะ strange odd weird freak exotic แล้วก็ quaint นะคะเอ็กโซติกก็คือแบบฟีลแบบต่างประเทศอะแปลกไงไม่ใช่เมืองไทยเราน้องเอเลียนเหมือนกันเอเลียนพี่ลืมไปเอเลียนเนี่ยนอกประเทศนอกโลกนอกข้อเอเลียนแปลกไหมแปลกเอเลียนโอเคโอเคนะคะทันไหมอ่ะทันเนาะไม่ยากนะไม่เร็วไปใช่ไหมต่อไปค่ะ you are talking on the phone but the line isn't very clear กำลังคุยโทรศัพท์อยู่นะคะแต่ว่าสายมันไม่ค่อยดีอ่ะสายมันไม่ค่อยเคลียร์เลยจะพูดว่ายังไงไอ้ฮันที่ฉันไม่ได้ยินเลยคืออันนี้เนี่ยจะใช้แบบเมื่อที่ว่าสายมันหลุดคือมันไม่ได้ยินแล้วจริงๆแต่อันนี้คือมันแค่แบบไม่เคลียร์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นน่าจะพูดว่าอะไรคะ again please นั่นเองพี่ทำเดี๋ยวนะพี่ทำชีทหายอ่ะเราวงเองได้ไหม again please นะคะข้อที่19ตอบข้อ2 again please นะ19ข้อ2 again please ข้อที่20ค่ะ someone offer you a glass of liquor นะคะ you say คือมีคนให้คุณกินเหล้าคุณจะพูดว่ายังไง it's not good มันไม่ดีนะเฮ้ยคนให้เรากินเราคงเสียใจอ่ะเออไม่ควรพูดแบบนี้นะคะหรือว่า let me find out คุณทำให้ฉันค้นพบอะไรกับเหล้าคะนะคะ no I don't like it ไม่ฉันไม่ชอบโอ้ยต้องบอกว่า sorry I don't think นะคะตอบข้อ4เลยข้อ20ตอบ4นะ sorry I don't drinkโอเคจบในแล้วในเรื่องของ conversation นะคะเดี๋ยวท้ายชั่วโมงพี่จะมาเฉลยนี่พาร์ทของ reading เนาะน่าจะได้หมดเลยมี20ข้อ reading ไม่รู้ไหวไหมเดี๋ยวลองดูก่อนถ้าไม่ไหวเราก็อาจจะทบไปครั้งหน้านะคะแต่ว่าวันนี้พี่จะสอนนะคะในเรื่องของ tense แรกเลยครับเนี่ยโอ้ยไม่เยอะหรอกน้องได้อยู่แล้วสอน4เทนส์แป๊บเดียวนะคะ4เทนส์กับตระกูล present โอเคพี่ออกแล้วนะ4เทนส์กับตระกูล present นะคะเอาน้องเปิด present tense หน้าที่32เลยเย่ present tense นะคะPresent tense แม่ออกเป็น4 tense นะก็คือ1 present simple นะคะ2 present continuous 3 present perfect 4 present perfect continuousเย่ present same present con present perfect continuous อันนี้หน้า32นะเย่เรามาเริ่มกันนะคะ present simple กันเลยโอเคน้องดูค่ะ affirmative อันนี้คือบอกกล่าวนะครับปฏิเสธคำถาม
เรามาดูรูปก่อนนะคะ present simple ใช้ subject บวก verb 1ก็คือเติม s หรือ es ก็ได้นะคะ negative subject บวก verb to do บวก not แล้วบวกด้วย verb infinitive นะคะข้อที่3ก็คือ verb to do บวก subject บวก verb infinitive ใส่คอมมาให้มันด้วยนะจ๊ะแล้วก็ WH's question WH's question นึกภาพออกไหมพวกไอ้นี่ไง Who What Where Okay บวก verb to do บวก subject แล้วก็บวกด้วย verb infinitive โอเคเจ๋งมาก subject บวก verb 1 subject บวก verb to do not verb infinitive อันนี้คือรูปประโยคของแต่ละประโยคไม่ว่าจะเป็นประโยคบอกเล่าประโยคตีเสียประโยคคำถามนะคะอันนี้พี่เขียนให้ในตารางเรียบร้อยแล้วโอเคนะคะที่จะเปลี่ยนหน้าแล้วนะเฮ้ป้ามาดูโน้ตนิดนึงนะโน้ตก็คือว่าถ้าประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่3ถ้า subject นะคะจดตามเลยถ้า subject เป็นเอกพจน์บุรุษที่3ก็คือ he she it แล้วหรือนามเอกพจน์เวลาใช้ verb ต้องเติม s หรือว่า es หรือถ้ามันลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน yเป็น i แล้วเติม es นะคะถ้า subject เป็นเอกพจน์บุรุษที่3 he she it อะไรเนี่ยนะหรือว่านอกเป็นเอกพจน์ปุ๊บเนี่ยเวลาใช้ต้องเป็น s กับ es นะเช่นพี่พูดว่า she attempt to steal a car she คนนั้นพยายามที่จะขโมยรถเห็นไหมต้องเติม s หรือว่า es attempt แปลว่าพยายามเท่ากับคำว่า try to พยายามนะคะ Paul usually get up at 7 o'clock get upพอคนเดียวใช้ get up รับนึงปากกาที่มันไม่ดีเลยโอเคเราจะปากกาที่ดีแล้วเข้าใจนะคะนี่คือตัวอย่างประโยคว่า she attempt to steal a car Paul usually get up at 7 o'clock นะคะโอเคดีๆนะมาดูวิธีใช้ว่ามันใช้กับเหตุการณ์อะไรบ้างวิธีใช้มีอยู่5ข้อไม่ยากไม่ยากเราค่อยๆไปด้วยกันแล้วเราค่อยๆทำความเข้าใจกันนะอย่างของแท้ present simple นะคะข้อแรกใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นจริงตลอดใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นจริงตลอดลายมือพี่แย่มากอะใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นจริงตลอดหรือเกิดขึ้นตามธรรมชาติน ะคะหรือว่าเกิดขึ้นตามธรรมชาติเช่นพี่พูดว่า the sun rises in the east พระอาทิตย์มันขึ้นที่เทศตะวันออกมันขึ้นตะวันออกเสมอไหม
ขึ้นตะวันออกเสมอนะคะโอ้ตัวอย่างเพิ่มอีก is cold in winter fire is hot เนี่ยเห็นไหมมันหนาวในหน้าหนาวหน้าหนาวคงไม่ร้อนถูกไหมคะ fire ไฟไฟไฟมันร้อนไหมร้อนไฟไม่มีไฟที่ไหนเย็นอ่าฮะในลักษณะแบบนี้นะคะก็คือใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นจริงตลอดหรือว่าเกิดขึ้นตามธรรมชาติพิสูจน์ได้ในทางวิทยาศาสตร์ก็ได้วิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์ได้ไหมสามารถพิสูจน์ได้นะคะวิทยาศาสตร์โอเคข้อแรกจะทำไหมพี่ให้เวลาจดก่อนข้อ2ค่ะใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นประเพณีเป็นนิสัยใช้กับเหตุการณ์นะคะที่เป็นประเพณีเป็นนิสัยหรือว่าเป็นสุภาษิตนะคะใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นประเพณีเป็นนิสัยหรือว่าเป็นสุภาษิตเช่นผู้ชายใส่เสื้อบางๆในหน้าร้อนก็จริงไหมคะคือเป็นนิสัยไงว่าผู้ชายใส่เสื้อบางๆในหน้าร้อนAction Speak Louder Than Word การกระทำ Action อุ๊ยจดก่อนจดก่อนใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นประเพณีเป็นนิสัยนะคะหรือว่าเป็นสุภาษิต When one seems cautious in summer Action speak louder than wordsการกระทำนั้นย่อมดีกว่าคำพูดถูกไหมคะยังเป็นสุภาษิตเป็นอีเดียมนะคะหรือว่าสุภาษิตว่าการกระทำทำไมเกิดการกระทำนั้นดีย่อมดีกว่าคำพูดการย่อมดีกว่าโอเคข้อสอนจดทันนั้นจดตัวอย่างไปด้วยนะคะใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นประเพณีนิสัยสุภาษิตข้อที่3ค่ะใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นจริงขณะพูดทันไหมอ่ะเดี๋ยวพี่จะไว้ข้างบนก่อนไว้ไหนดีอ่ะทันนะน่าจะจดได้แล้วนะพี่เบนให้แป๊บหนึ่งโอเคใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นจริงขณะพูดนะคะใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นจริงขณะพูดเช่นพี่พูดว่า she is my close friend เธอเป็นเพื่อนสนิทของฉันเป็นจริงไหมคะเป็นจริงในขณะที่พูดว่าเขาเป็นเพื่อนสนิทของเรานะคะหรือว่า he stands under the tree เขายืนอยู่ใต้ต้นไม้แปลว่าเขาอยู่ใต้ต้นไม้จริงๆนะคะแสดงว่าเขาคนนั้นยืนอยู่ใต้ต้นไม้จริงๆนะอันนี้คือสถานการณ์ที่เป็นจริงขณะพูดนะคะทันนะคะโอเ
โอเคพี่ไปข้อที่4แล้วนะข้อที่4ค่ะใช้กับเหตุการณ์ใช้กับเหตุการณ์ในอนาคตที่ตัดสินแน่นอนว่าจะทำนะคะใช้กับเหตุการณ์ในอนาคตที่ตัดสินแน่นอนว่าจะทำเช่น I live byฉันจะออกจากนะคะรถไฟเนี่ยเย็นนี้ตอน7โมงหรือว่าอันนี้คือเขาจะไปพัทยาพรุ่งนี้แล้วก็จะกลับมาในอาทิตย์หน้านะคะสามารถพูดได้เมื่อมันเกิดขึ้นในอนาคตตัดสินใจแล้วว่าจะกระทำอย่างแน่นอนอันนี้ก็คือจะต้องตัดสินใจแล้วอย่างแน่นอนนะคะว่าจะทำถึงจะใช้ในเรื่องของ present tense ได้นะคะให้เวลาจดแป๊บนึงข้อที่5ใช้กับ verb of perception พี่เซียวยังไม่เห็นแล้วก็เขียนข้อที่5ไปด้วยเพื่อนๆด้วยกันนะคะใช้กับ verb of perception นะคะใช้กับ verb of perception เช่นShe loves her husband very much. He knows about how to cook this recipe. Recipe คือสูตรอาหารนะคะlove เห็นไหม know เห็นไหมใช้กับ verb of perception เลยทีเดียวพี่ให้น้องดูพี่จำได้ว่าพี่แตะในเรื่องของ verb of perception ตอนที่พี่สอนในเรื่องของ infinitive reach out to ไปแล้วนะคะแต่เดี๋ยวจะทวนให้ใหม่ว่า verb of perception นั้นมีอะไรบ้างโอเคนะคะ verb of perception มีอะไรบ้างเรามาดูกันsee love watch look at behold notice observe hear listenfeel make no อันนี้คือ verb of perception นะคะ see love watch look at behold นะคะ notice observe hear listen feel make no เดี๋ยวพี่เว้นอย่างนี้ดีกว่าแล้วพี่มาเขียนตรงนี้ให้Here. แล้วก็ listen โอเคจดค่ะอ
ทีนี้เรามาดู as verb of time กันนะคะว่า as verb of time ที่ใช้โดยส่วนใหญ่แล้วน่าจะเป็นอะไรบ้างมันน่าจะเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำถูกไหมคะเพราะพี่ในเรื่องของว่ามันเป็นนิสัยเป็นประเพณีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเป็นจริงตลอดอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็น่าจะมีคำว่า always usually often sometimes นะคะยังมีอีก seldom เพิ่มในนี้นะครับหนึ่งพี่เขียนให้Rarely, scarcely แปลว่าหายาก Daily เป็นประจำทุกวันนะคะ Every ต่างๆ Every minute Every hours Every day Every month เดี๋ยวพี่ให้จดนะคะแป๊บนึง Every years หรือว่า weekly monthly yearly once a days twice a week จดตอนนี้ก่อนนะ usually จดยังนะคะจดก่อนพี่ให้เวลาแป๊บนึงเดี๋ยวมาอันนี้คือ adverb of time นะคะว่าถ้าเจอ adverb พวกนี้แล้วเนี่ยเป็นตัวผมบอกได้ว่าควรจะใช้ present simple นะคะโอเคเนาะ always usually often sometimes seldom นะแล้วก็นี่ Larry Scully weekly นะคะ Molly yearly daily วันประจำวันนะคะ every จะว่า every minute every hours every days every month every years นะคะ once a day twice a week นะคะโอเคทีนี้ทวนนิดนึงระหว่างที่น้องจดนะคะ present simple ใช้กับเหตุการณ์อะไรบ้างนะคะ present simple ใช้กับเหตุการณ์5เหตุการณ์ก็คือ1เหตุการณ์ที่เป็นจริงตลอดพิสูจน์ได้ตามธรรมชาตินะคะทางวิทยาศาสตร์อันที่2คือใช้กับประเพณีเป็นนิสัยเป็นกิจวัตรนะคะเป็นสุภาษิตอันที่3จะเกิดการที่เกิดขึ้นจริงในขณะที่พูดนะคะข้อที่4ก็คือใช้กับเหตุการณ์ในอนาคตที่ตัดสินใจแล้วว่าจะเกิดจะทำอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ข้อที่5คือใช้กับ verb of perception นะคะ อันนี้คือ adverb of time ของ present tense นะคะ present simple tense นะคะโอเคต่อไปนะคะพี่จะมาลุยนะอาจจะยังไม่เสร็จกันต้องเห็นหัวข้อเล็กๆที่อยู่ตรงนี้นะคะ present continuous นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของ present continuous กันนะคะโอเคนะมาดู present กันเลย present continuous นะคะแปลว่ากำลังเดี๋ยวเรามาดูวิธีที่ใช้มันเป็นยังไงนะคะแต่น้องจดรูปแบบฟอร์มนะคะของแต่ละบอกเวลารอบเดียวคำถามเปรียบปฏิเสธกันก่อนนะคะโอเคนะคะ affirmative subject verb to be verb ing นะคะ subject verb to be บวก non ตก verb ing นะคะ verb to be บวก subject บวก verb ing แล้วก็ verb past question นะคะบวก verb to be แล้วก็บวก subject แล้วก็ verb ing
แบบฟอร์มของ present continuous นะจ๊ะโอเคทีนี้เรามาดูกันค่ะว่า present continuous นั้นใช้อะไรบ้างนะคะมีวิธีใช้อยู่ไม่กี่ข้อหรอกนะคะข้อแรกนะคะวิธีใช้ของมันก็คือใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่พูดเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นในขณะที่พูดนะคะ at the moment อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆนะคะอาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆนะคะหรือมากกว่านั้นก็ได้เรามาดูตัวอย่างกันนะคะLook, she is crying right now. ดูสิเขาร้องไห้เขาร้องไห้ตอนเนี้ยเขาร้องไห้ทันทีเลยนะคะ We are studying at the momentWe are studying at the moment นะคะเขากำลังเรียนอยู่นะตอนนี้เห็นไหมคือเกิดขึ้นในขณะที่พูดเลยอาจจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆหรืออาจจะมากกว่านั้นแต่มันจะไม่ยาวมากนะคะโอเคนะจดทันนะคะให้เวลาจดเหตุการณ์ที่สองนะคะใช้กับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะคะใช้กับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ลักษณะก็คือเป็น near future นั่นเองนะคะเช่นบอกว่าเหตุการณ์ใช้ข้อที่สองนะคะใช้กับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะคะ near future นั่นเองก็คือ I am leaving for London in 2 hours ว่าฉันจะออกจากลอนดอนมาใน2 ชั่วโมงเงี้ยแปลว่าจะออกแน่ๆแล้วมันจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้แล้วเงี้ยนะคะหรืออาจจะพี่อาจจะพูดว่า I am visitingMy grandmother's a grandfather ก็ได้ grandfather's tomorrow คือความจริงมันน่าจะเป็น future ใช่ไหมคะแต่ว่าในลักษณะนี้เนี่ยพี่จะให้นำนิดนึงนะคะคือถ้ามันจะเป็น future ก็ได้แต่ว่ามันจะก็คือแบบจะไปอาจจะไม่ไปก็ได้พรุ่งนี้อาจจะไม่ไปก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าใช้ของ present continuous แล้วเนี่ยคือพรุ่งนี้ไปแน่ๆจะต้องเกิดขึ้นแน่ๆว่าเราจะไปเยี่ยมปู่ของเรานะคะคือต้องเกิดขึ้นแน่ๆแล้วถ้า future ถ้าแบบ I will visit อะไรอย่างเงี้ยก็คืออาจจะไปก็ได้ไม่ไปก็ได้แต่ว่าจะไปอ่ะคิดว่าน่าจะไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่นี่คือไปแน่ๆเป็นการวางแผนการไว้แล้วนะคะว่าจะไปแน่ๆในลักษณะแบบนี้
โอเคเนาะพี่เอาขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมาดูข้อ3กันข้อ3นะคะใช้กับไม่ใช้ต้องพูดว่าไม่ใช้ต้องในคำว่าไม่นะคะไม่ใช้ไม่ใช้กับ verb of perceptionที่เมื่อกี้เราจดไปนะคะว่า verb of perception มีอะไรบ้างเช่นเราพูดว่า he had นะคะ his girlfriend เราจะไม่พูดว่า he is hating his girlfriendนะคะอันนี้เราจะไม่พูดไม่ใช้กันนะคะจะไม่ใช้เรื่องของ verb ing ใน verb of perception มันเป็นการแสดงความรู้สึกอะไม่ได้กำลังจะเกิดขึ้นว่าตอนเนี้ยกำลังไม่ชอบกำลังเกลียดแฟนอยู่มันไม่ใช่นะคะมันเป็นความรู้สึกเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ verb ing นะคะหรือว่า continuous tense นั่นเองเช่นเดียวกันมันรู้ตรงโน้ตนะคะจดตรงโน้ตนะก็คือกริยา verb ที่มี adverb แสดงความบ่อย adverb แสดงความบ่อยอันนี้ก็คือ adverb of frequency นะคะไม่ใช้ continueAdverb แสดงความบ่อยนะคะจะไม่ใช้ continuous tense นะฮะเช่นพี่พูดว่า they go to work every day แสดงความว่าไปทำงานทุกวันถูกไหมคะจะไม่พูดว่า they are goingto school every days จะไม่พูดอย่างนี้นะคะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ถูกต้องนะคะจะไม่ใช้ are going นะโอเคจดไปโอเคค่ะทีนี้เรามาดู adverb of time ของ continuous tense นะคะมี now at the moment right now นะคะ at the present หรือว่า this time อันนี้คือ adverb of time ของ continuous tense น้องๆจดไปนะคะต่อไปเดี๋ยวพี่จะขึ้นในเรื่องของ present perfect เนาะ present perfect ค่ะเรามาจดรูปแบบฟอร์มของ present perfect กันก่อนนะคะจดทันนะที่จะเอาออกก่อนนะคะโอ้ยโอเค present perfect จดรูปแบบฟอร์มของมันก่อน
verb ช่อง3นะคะ Presence perfect ก็คือการทำเสร็จอะค่ะทำเสร็จวิธีใช้ตัวแบบฟังก่อนแบบหนึ่งวิธีใช้ presence perfect นะคะใช้กับเหตุการณ์ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและดำเนินมาจนถึงปัจจุบันนะคะเกิดขึ้นในอดีตและดำเนินมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยจะมีซินนะคะ beforeมีโซฟาโซฟาแปลว่าโซฟาเดี๋ยวนะ up to now up to present นะคะอันนี้คือจนถึงปัจจุบันสามตัวนี้นะโซฟา up to now up to present แปลว่าจนถึงปัจจุบันข้อแรกของ present perfect นะคะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วก็ดำเนินต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะคะก็จะมีซินมีฟอร์มีโซฟานะคะโซฟาโซฟา up to now up to present แปลว่าจนถึงปัจจุบันนะคะจัดไปอย่างเช่นอันนี้ทันนะคะพี่จะเปลี่ยนหน้าแล้วนะอย่างเช่นพี่พูดว่า I have been a teacher since 2008นะคะฉันเป็น teacher ตั้งแต่ปีนะคะ2008นั่นเอง so far we have watched more than 30 music video So far we have watches นะคะจนถึงเวลานี้เนี่ยเราดูวิดีโอไปถึง3 music video ไปถึง30ไปนะมากกว่า30อีกเหตุการณ์ที่2ค่ะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตแบบหนึ่งนะใช้กับเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นในอดีตไม่จำเป็นต้องระบุเวลาแน่นอนไม่จำเป็นต้องระบุเวลาแน่นอนส่วนใหญ่เป็นการบอกหรือถามเกี่ยวกับประสบการณ์ว่าเคยหรือ
ไม่เคยนะคะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตซึ่งมันไม่ต้องระบุเวลาแน่นอนเลยอาจจะเป็นการบอกนะคะเป็นการถามเกี่ยวกับประสบการณ์นะคะที่แบบว่าเคยหรือว่าไม่เคยอะไรมือพี่ออกไหมพี่ขอโทษว่าเคยหรือไม่เคยนะคะเช่น Have you ever been to Italy? นะคะหรือว่า She has never been there.before นะคะคุณเคยไปอิตาลีไหมเขาไม่เคยมาที่นี่มาก่อนเลยนะคะจะรูปของ have you ever been เห็นไหม have verb to have นะคะบวก subject บวก ever ever แปลว่าเคยแล้วก็บวกด้วย verb ช่องที่3นั่นเองทันนะคะทันตั้งแต่ข้อแรกมาทันเนาะโอเคให้เวลาจดค่ะไม่เป็นไรต่อไปนะคะข้อ3ข้อ3ใช้กับเหตุการณ์ที่เพิ่งสิ้นสุดเมื่อไม่นานข้อ3นะคะใช้กับเหตุการณ์ที่เพิ่งสิ้นสุดไม่นานเน้นตรงนี้อารมณ์ยังค้างอยู่นะคะมักจะมีคำว่า yet just already lately recently นะคะมักมีคำว่า just yes already lately แล้วก็ recently เช่นนะคะใช้กับเหตุการณ์ที่เพิ่งสิ้นสุดไม่นานอารมณ์ยังค้างอยู่มันมีคำว่า yet just already แล้วก็ lately recently รูปจดทันนะโอเคใช่บอกว่า I have just finished my homework ฉันเพิ่งจะทำการบ้านเสร็จ Mary has recently bought a new car Mary เพิ่งจะซื้อนะคะหรือว่าเพิ่งซื้อเร็วๆนี้นะแปลว่าเร็วๆนี้เพื่อซื้อรถคันใหม่เร็วๆนี้เร็วๆนี นะคะแล้วก็สุดท้ายที่ adverb of time อันนี้จดเสร็จแล้วนะคะ
out of time ของ present perfect โอเคอุ้ยนะคะอันนี้พี่สรุปมาให้อีกทีนึงในเรื่องของ out of time ของ perfectโอเคค่ะต่อไปนะคะเรามาดูในเรื่องของหลักการใช้ since แล้วก็ for กันหลักการใช้ since หลักการใช้ for นะคะ since ต้องรู้ก่อนว่า since แปลว่าอะไรนะคะจดเสร็จไหมพี่เขียนรอละกันนะนะคะ since แปลว่าพี่ยกออกแล้วนะ since แปลว่าตั้งแต่อ่ะยังให้เห็นอยู่นะคะ since แปลว่าตั้งแต่ใช้กับจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ในอดีตนะคะใช้กับจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ในอดีตนะคะใช้กับจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ในอดีตเช่นพี่พูดว่า since yesterdaySince last week Since 1980นี้หรือว่า Since Monday นอกจากจะใช้กับจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ในอดีตแล้วนะคะ Since ยังใช้กับ past simple ได้หรืออาจมี past simple past simple คือ subject บวก verb ช่อง2นะคะตามหลังเช่น since he was a youngHe left school หรืออาจจะมี past simple ตามหลังนะคะ subject บวก verb ช่อง2โอเคจดทันไหมคะข้อแรกของ since มี2ข้อถูกไหมข้อแรกคือใช้กับเหตุกับจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ในอดีตนะคะและอันที่2ก็คือใช้กับ past simple นั่นเองนะจบในเรื่องของ since เรามาดู for กัน for แปลว่าเป็นเวลาจะทันนะคะพี่ออกนะน้องมาดู for แอปหนึ่ง for นะคะ for แปลว่าเป็นเวลาความยาวของเวลานะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะเช่น for 2 hours 7 days a long time นะคะคือใช้กับความยาวของเวลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะ for 2 hours นะคะ2 hours มาแล้ว7 วันอย่างเงี้ยอุ๋ยละเวลานานมาก for long time นะคะโอเค
ต่อไปนะคะก็คือการใช้ yet just แล้วก็ already yet just already นะคะโอเคนะพี่เปลี่ยนแล้วนะคะ yet ใช้กับประโยคปฏิเสธนะคะวางท้ายประโยคเช่น he has not died yet เขาไม่ตายเงี้ยนี่วางท้ายประโยคนะคะ yet แปลว่ายังนั่นเองjust กับ already นะคะใช้กับประโยคบอกเล่าวางหน้า main verb ก็คือกริยาหลักนะคะกริยาหลักอะมันต้องเป็นกริยาหรือกริยาเนาะ verb หลักอะค่ะกริยาหลักนะเช่น I have just finished my homework นะคะI have just finished my homework นะคะเห็น just my เห็น already my นี่คือ verb หลักไงเนี่ย main verb นะคะ read กับ finish นี่คือ main verb ถูกไหมคะ have just finished my homework เพิ่งจะทำการบ้านเสร็จกับ I have already read this book นะคะ read นะ read ช่อง3 verb 1 verb 2 verb 3นะคะ read นะเขียนเหมือนเดิมแต่อ่านไม่เหมือนเดิมนะคะ I have already read this book นะคะก็คืออ่านหนังสือมาแล้วได้อ่านหนังสือมาแล้วแปลว่าแล้วโอเคน้องจดนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาขึ้น present perfect continuous คือพี่จะบอกว่า present perfect continuous คือเรื่องสั้นมากไม่มีอะไรเลยคือน้องชอบสับสนแต่ว่าวันนี้จะไม่สับสนกันแล้วนะคะมันเป็นเรื่องที่ง่ายแล้วก็สั้นๆ นะคะผ่านไปได้อย่างรวดเร็วมากโอเคเย่จบไป3เทสแล้วเนาะไม่ยากใช่ไหมคะเรามาดู present perfect continuous เรามาดูแบบฟอร์มของมันก่อน subject บวก verb to have บวก been แล้วก็ verb ing นะคะ subjectบวก verb to have บวก not บวก been บวก ing verb to have subject บวก been บวก verb ing wh verb บวก verb to have บวก subject บวก beenแล้วก็บวกด้วย verb ing นะคะ present perfect continuous yay
โอเคนะคะวิธีใช้ present perfect continuous ก็คือใช้กับเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะไปจนถึงปัจจุบันและยังต่อเนื่องนะคะในอนาคตเป็นเหตุการณ์ที่เน้นความต่อเนื่องต้องเน้นนิดนึงเน้นความต่อเนื่องค่ะเช่นที่พูดว่าใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตมาปัจจุบันต่อเนื่องไปในอนาคตเป็นความต่อเนื่องถูกไหมคะนี่คือตัวอย่างของมันเช่นพี่พูดว่า she has been working for 2 hours worth นะคะเขาทำงานติดต่อกันมา3 ชั่วโมงแสดงว่าทั้ง3 ชั่วโมงนี้เขาทำงานตลอดเขาไม่ได้พักกินน้ำไม่ได้พักดูทีวีก่อนนะคะคือเขาทำงานตลอดทั้ง3 ชั่วโมงนี้เลยเราถึงจะใช้ has been working นะคะถ้าสมมติน้องใช้ present perfect ธรรมดาที่ไม่ใช่ continuous เนี่ยมันก็คือความต่อเนื่องที่เกิดจากเหตุการณ์ในอดีตจนถึงปัจจุบันถูกไหมคะแต่น้องอาจจะไม่ได้ทำสิ่งนั้นตลอดเวลาก็ได้นะคะอย่างเช่นน้องบอกว่าน้องอ่ะเรียนภาษาอังกฤษมา12 ปีแล้วพี่อาจจะพูดได้ว่าน้องเรียนอังกฤษมา12 ปีเนี่ยทั้ง12 ปีเนี้ยน้องเรียนได้ทั้ง12 ปีหรือเปล่าอาจจะปีที่5ปีที่6น้องไม่ได้เรียนอันนี้เนี่ยให้ใช้ present perfect ธรรมดานะคะแต่ถ้าน้องเรียนต่อเนื่องมาทั้ง12 ปีเลยคือ12 ปีนี้ไม่มีปีไหนที่น้องหยุดเรียนเลยก็ใช้ present perfect continuous เพราะฉะนั้น present perfect continuous ก็คือการเน้นความต่อเนื่องของเหตุการณ์นั่นเองนะคะ he has been living in Thailand since 2000ก็คือ since 2000นะhas been living นะเขาอยู่ที่เมืองไทยมาตั้งแต่ปี2000ถูกไหมแปลว่าเขาอยู่ที่เมืองไทยมาตลอดเลยตั้งแต่ปี2000เขาไม่ได้ไปเมืองนอกเขาไม่ได้ไปฮ่องกงไม่ได้ไปมาเก๊าไม่ได้ไปมาเลอะไรอย่างนี้เลยนะคะเขาอยู่ที่เมืองไทยตลอดเลยนี่คือความต่อเนื่องในความต่อเนื่องถ้าสมมุติน้องจะใช้ has lived ก็ได้ถ้าใช้ present perfect อันนี้เนี่ยแสดงว่าระหว่างที่เราอยู่ไทยแลนด์เนี่ยน้องอาจจะไปฮ่องกงอาจจะไปมาเก๊าอะไรเงี้ยนะคะมันก็คือการเน้นความต่อเนื่องของเหตุการณ์นั่นเองจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็อาจจะดำเนินต่อไปในอนาคตด้วยนะคะโอเคจบ present แล้วนะเดี๋ยวพี่จะทวนให้อีก1 รอบเป็นการรีวิวทั้ง4 tense ของ present นะคะในตระกูล present ทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดพร้อมๆกันนะโอเคให้น้องจดก่อนแป๊บนึงเนาะพี่จะพูดปากเปล่าเลยละกันนะคะแล้วน้องๆก็ลองฟังดูนะโอเค present tense นะคะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4 tense ก็คือมี present simple present continuous present perfect แล้วก็ present perfect continuous นะคะ present simple ใช้กับเหตุการณ์ที่ทำไมเกิดขึ้นเป็นจริงตลอดนะคะตามธรรมชาติพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นกิจวัตรนิสัยเป็นประเพณีหรือว่าเป็นสุภาษิตนะคะใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นจริงในขณะที่พูดใช้กับเหตุการณ์ที่ในอนาคตนะคะที่ตัดสินใจแน่นอนแล้วว่าจะทำนะหรือใช้กับ verb of person คือกริยาที่รับรู้ความรู้สึกทั้งหมดแสดงว่า present continuous ไม่สามารถใช้ verb of perception ได้นะคะ continuous จะไม่ใช้ verb of perception นะคะหรือว่ากริยาที่แสดงความรู้สึกเลย
นะคะเพราะฉะนั้น present continuous present continuous นะคะก็คือใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะที่พูดอาจจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆไม่ได้ยาวนานนะคะแต่ว่ามันเป็นกำลังเกิดขึ้นในขณะที่พูดก็คือ at the moment นั่นเองนะคะหรือว่าเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้คือแน่นอนนะคะจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้เป็น near future คือแน่นอนนะคะแล้วก็อันที่3นะคะก็คือ present perfect present perfect เนี่ยก็คือ subject บวก have บวก verb ช่อง3ถูกไหมคะ present perfect ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตดำเนินมาจนถึงปัจจุบันนะคะมันจะมี since มี for มี so far up to now up to present just already yet นะคะอันนี้คือ adverb of time ของมันนะคะจะเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตจนถึงปัจจุบันนั่นเอง since ก็คือจุดเริ่มต้นของเวลาถูกไหมคะfor คือช่วงเวลาเป็นเวลานะคะ so far up to now up to present ก็คือจนถึงปัจจุบันในลักษณะแบบนี้ yet แปลว่ายังนะคะก็คือเป็นใช้กับประโยคปฏิเสธนะคะ just already justกับ already ใช้ในประโยคบอกเราถูกไหมคะจะแปลว่าเพิ่งจะ already แปลว่าแล้วนั่นเองหรือใช้กับเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นในอดีตไม่จำเป็นต้องระบุเวลาที่แน่นอนอาจจะเป็นการบอกหรือการสอบถามเกี่ยวกับประสบการณ์ว่าเคยหรือไม่เคยคือ have you ever been เนี่ยใช้ have you ever have never been นะคะเป็นต้นแล้วก็สุดท้ายใช้กับเหตุการณ์ที่เพิ่งสิ้นสุดไปไม่นานนี้อารมณ์ยังค้างอยู่เลยนะคะก็คือจะมี yet มี just มี already มี lately มี recently นะคะเช่น I have just finished my homework ฉันเพิ่งจะทำการบ้านเสร็จนะคะคือเพิ่งสิ้นสุดไปไม่นานนั่นเองแล้วก็สุดท้ายที่ present perfect continuous นะคะ present perfect continuous ก็คือใช้กับเหตุการณ์ที่ดำเนินต่อเนื่องตั้งแต่อดีตปัจจุบันแล้วก็อาจจะต่อไปถึงอนาคตเป็นเน้นความต่อเนื่องของเหตุการณ์นะคะว่าไม่มีหยุดเลยเช่น she has been working 40 hours คือทั้ง3ชั่วโมงนี้เขาทำการตลอดไม่มีตอนช่วงไหนที่เขาได้หยุดพักเลยนะคะเน้นความต่อเนื่องนะขอเน้นอีกคำหนึ่งคือ continuous perfect continuous ก็คือการเน้นความต่อเนื่องโอเคจบแล้วเย่นะคะทีนี้เดี๋ยวพี่จะสอนอุ๊ยพี่ลืมน้องเปิดหน้า39อ่ะแป๊บนึงนะคะน้องๆจะเห็น verb ที่ใช้ใน present perfect continuous ก็คือด้วยความที่ว่าเหตุการณ์มันเน้นความต่อเนื่องถูกไหมคะมันก็จะเป็นในแนวของ long action verb นะคะเป็นในแนวของ long action verb เช่นนะคะ learnedStay, life, work, sit, stand, wait, lead, sleep นะคะหรือว่า pay จัดไป learn, stay, life, work, sit, stand, waitread นะคะ sleep แล้วก็ play อันนี้คือ long action verb ก็คือแบบเหตุการณ์คือเป็น verb ที่เน้นความต่อเนื่องมันนั่นจะแบบทำต่อเนื่องไม่น่าจะมีหยุดอะไรแบบเนี้ยพี่บอกว่าพี่จะเฉลยแบบฝึกหัดของ reading ด้วยเนาะหรือว่าครั้งหน้าดีไหมครั้งหน้าเรามาทำแบบฝึกหัดกันของ present tense กันทั้งหมดแบบฝึกหัดของ present tense มีอยู่12ข้อทำครั้งหน้าเราจะได้ทวนกันไปด้วยในครั้งหน้าเนาะเก็บไว้ดีกว่าทำเลยเดี๋ยวมันความรู้อัดแน่นเกินไปเราจะได้รู้ไงว่าครั้งหน้าเนี่ยเราลืมไปหรือเปล่านะ
โอเคค่ะน้องๆเปิด exercise เอ้ยไม่ใช่ exercise test นะคะด้านหลังเลยพี่ว่าเราน่าจะทำพาร์ทแกมมาได้บ้างแล้วในบางข้อเรามาสอยพาร์ทแกมมากันดีกว่าแป๊บหนึ่งนี่หาชีทก่อนนึงนะคะน้องพี่หาชีทก่อนน้องเปิดหน้า62เลยค่ะเปิดหน้า62เลยเดี๋ยวเราเก็บไปก่อนเก็บกันมากก่อนละกันนะไม่มีชีตใหม่อ่ะน้องก็จะเห็นคำตอบพี่สิแป๊บนึงอ่ะไม่เป็นไรตามนี้ก่อนละกันนะคะพาแกมมาเลยค่ะเห็นแล้วข้อ31ตอบ4ง่ายไปไหมแป๊บนึงนะWe had dinner นะคะน้องๆดูคำว่า dinner on Sunday on the Sunday ถูกไหมอ่ะ dinner on the Sunday ตอบข้อ4จ้ะง่ายมากนะคือความจริง article ที่ไม่ได้สอนแต่ความรู้เก่าเราก็ควรจะมีนะคะ New York City is in the state of New York นะคะไม่มี the นะจ้ะAnd at the mouth of ชื่อเฉพาะเลย Hudson River นะคะตอบข้อ3อย่างง่ายดายมากเลยง่ายดายจริงๆข้อที่33ค่ะบอกว่า listen the bell กริ่งมันทำไมมันกำลังดังตอบข้อ3 is ringing atthe door นะคะ Pavinis was being so annoyed when she said เขาทำไมถูกทำให้รำคาญนะคะ Pavinis ทำให้รำคาญเขาก็จะพูดว่ายังไงคะ when she said who do you think you are ตอบว่า who do you think you are นะคะ who do you think are you ผิดนะจ๊ะผิดนะ Who did you think ไม่ใช่ did นะคะหรือว่า Who you thought you were ใช่ไง Who you thought you were ผิดนะคะไม่มี do you ไม่มี did you ไม่มีอะไรเลยอยู่ดีๆ Who you thought มันรูปประโยคผิดนะคะต่อไปค่ะข้อที่35 What will he do ifHe, the headmaster, meets the headmaster นั่นเองตอบข้อ2ค่ะ meets เติม s ด้วยเพราะว่า he เป็นพาหุเอ้ยเป็นเอกพจน์ข้อ36นะคะ we blah blah a taxi to our office when it was raining นะคะ used to take ต้องตอบว่าเขาเคยนะคะเขาเคยขึ้นรถแท็กซี่ used to taking นะคะตอบข้อ2ทีนี้พี่ขอเสริมนิดนึงถ้า use to verb infinitive แปลว่าเคยทำแต่ถ้า to be use to verb ing แปลว่าเคยชินนะคะ used to verb infinitive เคยทำถ้า to be used to verb ing เคยชิน
ยังเห็นอยู่ไหมรอก่อนโอเคสั้นๆไม่น่านานเนาะต่อไปค่ะ on of those tourists blah 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 from Italy tourist นะคะ tourist เติม s เป็นพหูพจน์ตอบคำเลยไม่ใช้ will come นะจ๊ะมันไม่ได้เป็นฟิวเจอร์แต่อย่างใดนะคะข้อ38อ่ะฮะ I something burning I ได้กลิ่นว่ามีบางสิ่งบางอย่างกำลังถูกเผาไหม้คือมีแบบกลิ่นไหม้นะคะต้องใช้ smell I smell ไม่ใช้ l smell นะคะ smell เป็น verb of perception นะคะ smell เป็น verb of perception เพราะฉะนั้นจะไม่ใช้ l smelling ข้อนี้ตัดทิ้งได้เลยนะคะ have smelling ก็ไม่มีในโลกนะจ๊ะ have ต้องบวกด้วย verb 3เสมอจำได้ไหมในเรื่องของ perfect เนาะนะโอเคที่ผ่านแล้วนะคะข้อ39แล้วก็ข้อ40แบบรวดเร็วมากข้อ39 her daughter usuallyเห็น usually ไหมแปลว่าต้องเป็น present tense แน่นอน daughter เติม a ตอบ what ง่ายมากเลยตอบ watch ได้เลยนะคะ present tense present sim นะคะ my father never น่าเห็น never ไหม never put นะคะไม่ใส่น้ำตาลเลย father เป็นเอกพจน์นะคะต้องพูดเติม s นั่นเองอันนี้ก็ present sim ต่อไปนะคะมาดูนี้ดีกว่าReading part 4 reading ค่ะ The university entrance examination results will be announced on May 19th to help candidates know the news as quickly as possible. The Bangkok Bank is offering a telephone service where students can call to find out if their namesare on the list of successful candidates นะคะ the number are 0 to blah 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 นะพี่คิดกันอ่านนะเขาถามว่า what is the topics of the paragraph นะคะอะไรที่ควรจะเป็น topic เป็นหัวข้อนะคะ topic แปลว่าหัวข้อของ paragraph นี้ the exam results นะคะผลสอบถูกไหมคือบทความนี้เขาพูดเกี่ยวกับอะไรคะข้อสอบ exam ก็คือการประกาศผลสอบนะคะของข้อสอบ entrance นะในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเนี่ยที่จะประกาศในวันที่19นะคะเพื่อที่จะช่วยนะคะผู้สมัครนะรับรู้ข่าวสารนะคะรู้ผลสอบได้อย่างรวดเร็วเท่าที่จะสามารถได้ข้อสอบแบบนี้มาได้อย่างรวดเร็วเท่าจะสามารถได้นะคะบางกอกแบงก์ก็เลยมาเสนอให้มีการโทรโฟนเซอร์วิสนะคะเพื่อให้นักเรียนนั้นเนี่ยมาโทรมาสอบถามชื่อของตัวเองว่าสำเร็จการศึกษาคือสามารถสอบผ่านหรือเปล่าแล้วก็ให้เบอร์มาแบบนี้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ1เขาถามหัวข้อว่าหัวข้อนี้น่าจะเป็นหัวข้ออะไรเพราะฉะนั้นต้องตอบว่า the exam result ทันทีนะคะจำไว้ว่าพวกหัวข้อพวก topic นะคะ topic นะ main idea เหล่านี้เนี่ยจะต้องครอบคลุมเรื่องได้เมื่อตอบไปแล้วนะต้องครอบคลุมได้ทั้งเรื่องนะคะสามารถครอบคลุมได้ทั้งเรื่องนะต่อไปค่ะ this paragraph is particularly for นะ paragraph นี้นั้นเนี่ยเป็นอะไรเป็นเฉพาะสำหรับใครกับ student ดูช้อยค่ะ families graduate คือคนจบการศึกษาแล้วนะค
เฮ้ยมันยังไม่จบมันเพิ่งสมัครเข้าเองถูกไหมตอบ University นี้คือปี2ครับจะบางกรอบแบงก์ออฟเฟอร์หลายเมื่อกี้พี่เพิ่งบอกว่าออฟเฟอร์ telephone service for the university entrance examination results ถูกต้องนะคะ results yeah โอเคผ่านไปโอเคนะพี่จะไม่แตะสับแล้วกันเนาะถ้ามีสับตัวไหนน่าสนใจพี่ก็จะแตกให้นะคะเวดดิ้งไม่ยากนะง่ายๆเบบี้โอเคค่ะตามดูต่อไปเลยอาลันแอนสมชาย was sitting on the bank of a river นะครับ they were fishing suddenly a dog jumped to the river and swam up and down it's too bad says Alan how can we catch a fish what a silly dog นะครับสมชาย angrily grabbed the dog by the collar and pulled it into the dry land did the dog นะครับ then bitHis hands and lunge away. The dog ทำอะไรข้อหนึ่งเขาถามว่า the dog ทำอะไร The dog is bark angrily นะคะกัดเลยนี่ไงมันจากคำว่า the dog then bit his hands and runs away นะคะWhat were สมชายอารันกับสมชายกำลังทำอะไรอยู่กำลังตกปลานะคะกำลังตกปลาอยู่ What happened to สมชายสมชายทำไมสมชายมันทำไมเอ่ยโอ้ยอยู่ตรงไหนอ๋อสมชายทำไมคะเนาะนักเรียนเอ้ยน้องๆสมชายHis head was bitten ถูกกัดไงมันกัดหมามันกัดนะจ้าอันนี้มาแบบเป็นแบบเป็น power มาเป็นกรอนๆนิดนึงนะคะ I feel so sorry for Chase they look awfully forlorn standing in the window wide with all their leaves gone มันให้ความรู้สึกยังไงอ่านเนี่ยพี่อ่านเนี่ยน้องได้ฟิลไหมน้องได้ฟิลไหมคะก็คือ awfully forlorn forlorn นี่แปลว่า lonely เหงาหงอยนะคะ forlorn แปลว่า lonely เหงาหงอยน่าจะตอบว่าเขารู้สึกsad รู้สึก awful รู้สึก hopeless หรือว่ารู้สึก disappointed คะรู้สึก awfully นั่นเองรู้สึกเลวร้ายกับชีวิตรู้สึกแบบสลดอะเลวร้ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะ how is the weather อากาศมันเป็นยังไง how is the weather คะอากาศมันร้อนมันเย็นนี่ไง winter น้องๆเห็นคำว่า winter ไหม winter มันก็ต้องหนาวThe tea looks อะไรคะต้นไม้อะ with all there ในที่นี้แทน the trees นะคะ there ในที่นี้แทน the tea นะเห็นไหมโอเค The tea looksFresh and green ดูสดใสอะไรนี้ไม่ใช่ดู lonely without leaves นะคะดู lonely without leaves ต่อไปค่ะข้อ50เนาะ Nancy Dawes, her sister and her two friends went for a walk in
in the fields during a long vacations. They want us to pick some flowers for their school's national exhibition. Nantida found some red roses, while Linda, her sister, picked some daisies and some violets. All kids. Sunanta picks up pretty flower. She thought it was jasmine, but Iris says that's not a jasmine. It's a little white rose. Sunanta looked at the flowers again. She looks at it carefully and said, "Yes, you're right. This flower looks like a jasmine, but it smells." อีซึนนะคะต้องแปลก่อนเนาะอันนี้แอบยาวนะก็คือนันทิดานะคะ her sister น้องสาวแล้วก็เพื่อนเขาสองคนเนี่ยก็ไปเดินนะคะที่สวนในช่วงของวันหยุดยาวนั่นเองนะคะระหว่างวันหยุดยาวแล้วเขาก็ต้องเนี่ยพวกเขาเนี่ยต้องการที่จะเด็ดดอกไม้เนี่ยเพื่อไปแสดงนะคะในงานโชว์ของที่โรงเรียนนะคะโชว์เนเชอร์เนี่ย School Nature Exhibition เอ็กซิบิชันนิทรรศการเป็นงานโชว์จัดแสดงนิทรรศการนิทรรศการนะคะนันทิดาเนี่ยก็ได้พบกับดอกกุหลาบสีแดงในขณะที่ลินดานะคะหรือว่า her sister เนี่ยนะก็ไปเด็ดดอกไอเดซี่นะคะกับไวโอเลตของออร์คิดนะส่วนสุนันทาก็ไปเด็ดเพทรีฟลาวเวอร์ซึ่งเขาก็คิดว่าเป็นจัสมินแต่อาลีก็มาบอกว่ามันไม่ใช่จัสมินนะมันก็คือดอกกุหลาบสีขาวเล็กๆสุนันทาก็เลยดูฟลาวเวอร์ก็คือดูดอกไม้อีกครั้งหนึ่งอย่างตั้งใจนะคะแล้วก็รู้ว่าใช่คุณพูดถูกมันไม่ใช่จัสมินแต่กลิ่นมันก็ไม่ใช่นะแต่กลิ่นมันก็ไม่น่าใช่ไวโรสในมองนี้นะคะเพราะฉะนั้นข้อ50เขาถามว่าอะไร The words is on the line 7 นะคะโอเค on the line 7 is ก็คืออันนี้ it อันนี้ต้องเติม s ด้วยนะแก้จดให้นิดนึงจดผิดนะคะ is term s on the line 7 refer to the smells of white rose ถูกต้องที่คุณพูดไปนะคะ who hasn't got a new flower ใครที่ไม่ได้มีดอกไม้เลยไม่ได้รับดอกไม้เลยลินดาไปเด็ดอะไรไปเด็ดไวโอเลตออร์คิดใช่ไหมไปเด็ดเดซี่ถูกไหมสุนันทาล่ะสุนันทาก็ไอ้นี่ไงที่เขาเข้าใจว่าเป็นจัสมินแต่ว่ามันคือไวโรสนะคะนันทิดาล่ะนันทิดาก็ไปพบกับดอกไม้สีแดงเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่ได้ค้นพบไม่ได้รับดอกไม้นั่นก็คืออาลีนั่นเองนะคือนันทิดาซิสเตอร์ใครเป็นน้องสาวของนันทิดาซิสเตอร์น้องๆดูที่ลายที่4ค่ะลินดา her sister ตอบลินดาเลยแล้วก็ what did Sunantha find Sunantha พบอะไร Sunantha พบ a little white rose นะไอ้ violet orchid ใครค้นพบใครพบคะลินดาถูกไหมไวโอเลตออร์คิดก็คือลินดาพบ some daisies ก็ลินดา less rose ล่ะนันทิดานะคะโอเคต่อไปค่ะใกล้ละใกล้จบละใกล้ความจริง60ข้อเนาะI had just นะคะ I had just โอ้ยตรงไหนโอเค I had just come out of a shop when the bus of car scared me when it turned to
yelled at the loose driver. I found a large white poodle sitting in the driver's seat of the parked car. When the impatient dog honks again, a man came scurries out of a shop, shouting, "I'll be dead in a minute." "Did you teach your dog to do that?" I asked the man. "Yes," he answers in exasperation, and now he won't let me go anywhere. ฉันก็เพิ่งที่จะทำไมออกมาจากร้านนะคะแล้วก็เมื่อมันมีเกิดระเบิดรถนั่นเองนะคะระเบิดรถยนต์แล้วก็พอเขาเนี่ยเข้าไปดูที่ตรงข้างๆที่นั่งคนขับก็มีพุดเดิ้ลนะคะสีขาวนั่งอยู่นะคะตรงที่นั่งของคนขับนะคะในลานจอดรถแล้วก็ด้วยความใจร้อนของหมานะคะก็เลยบีบแต่ทางสเกมบีบแต่แล้วความแบบไม่มีความอดทนอะอิมพาเชียนะคะไม่อดทนใจร้อนอย่างเงี้ยไม่อดทนใจร้อนนะคะแล้วก็เลยรีบเร่งที่จะออกนะคะแมนก็คือแบบรีบเร่งที่จะออกมาก็ตกใจว่าฉันมาภาย1นาทีไงมาทันอะไรอย่างงี้นะคะ Did you teach your dogs to do that คุณทำยังไงที่จะแบบสอนให้หมาทำงานหลิงเนี่ยเขาก็ตอบด้วยความภาคภูมิใจมากๆเลยนะว่า and now he won't let me go anywhere เพราะฉะนั้นข้อ54เขาถามว่า what happened when the writer นะคะ when the writer สิ was in front of the shop ข้อ3ถูกไหม a poodle in a car attacked him นะคะข้อที่55ค่ะ According to the jokes why did the dog's horn beep นะคะบีบแป้นเองถูกไหมทำไมบีบแป้ The dog warned his master to hurry up นะคะต้องการที่จะให้เจ้าของเขาเนี่ยรีบมาเร็วๆนั่นเองนะแล้วก็ which statement is true ข้อไหนถูกต้องนะคะจาก passage นี้ the dog was left alone in the car ข้อนี้ถูกต้องไหมถูกต้องข้อหนึ่งนะเอาดูก่อน loose driver นะคะ often beat the horns to others ไม่เกี่ยวเลยเนาะ the pet owner and the writers นะคะ reaches on time คำมาถึงทันไหมนะคำมาถึงทันเหรอ the dogs was allowed to drive under the orders of his owner นะคะไม่ถูกเลยเขามาทำไหมถูกไหมเขาได้รับอนุญาตนะคะให้ขับรถดูป่ะมันไม่เกี่ยวอะไรเลยมันไม่ได้กล่าวถึงเลยนะคะ not mention it ไม่ได้กล่าวถึงเลยต่อไปค่ะ It was a beautiful spring morning. There wasn't a cloud in the skies and the sun warm but not too hot. Mr. House was surprised when he saw an old gentleman
at the bus stop with a big stone black umbrella in his hand. My husband says to him, "Are we going to have rain today, do you think?" No, said the old gentleman. I don't think so. Are you carrying the umbrella to kiss the sons of you? No, the sun is not very hot in spring. Mr. Tao looks at the big umbrella again. The gentleman says, I am an old man and my legs are not very strong, so I really need a walking stick. Walking stick คือไหมคะไม้เท้าเอาล่มมาเป็นไม้เท้าอะ But when I carry a walking stick, people say, "Look at the poor old man," and I don't like that. When I carry an umbrella in fine weather, people only say, "Look at that stupid man." คืออากาศมันก็ดีถูกไหมคะอากาศดีมันไม่จำเป็นต้องกางร่มเลยแต่ว่ามิสเตอร์ข่าวเนี่ยเขาไปเห็นคนแก่จนที่แม่คนเขากำลังกางร่มอยู่เนี่ยคนแก่นะคะกำลังกางร่มอยู่ร่มก็ขนาดใหญ่มากทำไมเขาถึงไปกางก็ถามว่าวันนี้ฝนจะตกเหรอฝนก็ไม่เห็นตกนี่โอ้จินท่านแมนก็เลยบอกว่าไม่ตกไงฉันก็ไม่คิดว่ามันจะตกหรอกแล้วพระอาทิตย์ก็คือแดดมันร้อนหรออ่ามันก็บอกว่าเฮ้ยแดดไม่ร้อนหรอกในหน้าสปรีนในหน้าเนี่ยไม่ร้อนหรอกอ้าวแล้วก็เลยไม่ใช่เขาก็เลยสงสัยก็เลยแบบดูนะคะสังเกตกับอัมบิกอัมเบล่าของเขาอีกครั้งหนึ่งจะทำไมก็เลยบอกว่าเนี่ยฉันเป็นคนแก่ขาของฉันไม่ค่อยดีฉันก็เลยต้องการไม้เท้าแต่พอฉันถือเป็นไม้เท้าคนก็จะพูดว่าฉันอ่ะเหมือนแบบว่าเป็นคนแก่ที่แบบไม่ดีแบบว่าพอก็คือแบบเหมือนเป็นคนแก่ที่ไม่แข็งแรงไม่ดีอะไรอย่างนี้แล้วก็and I don't ก็ไม่ชอบที่มันมีคนมาพูดแบบนั้นถูกไหมคะ when I carry an umbrella in fine weather พอฉันนั้นเนี่ยก็ถือร่มในวันที่อากาศดีๆก็มีคนมาว่าฉันว่าฉันบ้าหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นข้อ57 what was the weather like?It was fine. มันดีมันไม่ได้คลาวดี้มันไม่ได้ฮอตเลยนะคะ What did Mr. Cow see? He saw an old man with a strong umbrella. นะคะแล้วก็ Why did the old man carry a big strong umbrella? He because he was stupid. เขาไม่ได้โง่นะเขาบอกเองว่าทำไมเขาขาไม่ดี Because he'sLegs were not strong. ต่อข้อ4นะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายแล้วข้อ60แล้ว What did the people say when the old man carried the walking stick? He was a poor man. เนาะโอเค60ข้อเราหมดแล้วมะ Password cap เนาะแกมมาก็หมดแล้วใช่ไหมคะแล้วก็convert ก็หมดแล้วเนาะแล้วก็ reading ก็หมดแล้วโอเคครบทั้ง60ข้อในของชุดแรกชุดที่2เราจะเก็บเอาไว้ทำท้ายบ้างนะพี่อาจจะเอาแบบฝึกหัดมาให้เพิ่มอีกนะอาจจะเอา O-net M3 มาลงให้เนื่องจากว่าพี่คิดว่าเทอม1เราหน้าคือถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เรียนเทอม2เนาะแต่เราเรียนเทอม1แล้วก็เตรียมตัวไว้ได้นะคะโอเคเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาพบกันนะเราก็จะมาทำมาฝึกหัดของ present tense แล้วก็เราก็จะมาขึ้นในเรื่องของ adjective adverb เนาะแล้วก็เดี๋ยวพี่จะเอาที่ค้างไว้คือ participle นะคะก็จะเอามาสอนครั้งหน้าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ละกันนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็จบลงนะจบก่อนเนาะโอเคค่ะ see you tomorrow see you next time นะคะเจอกันค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะน้องๆทุกคนตั้งใจเรียนเย้บ๊ายบาย